สวนรัญญาชุมชนนะครับก็คันรับโครงการลดความแออัดลดเวลารอคอยของคนไข้นะครับมารับยาใกล้บ้านโมเดล3เพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพแล้วก็สร้างความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพแบบปฐมภูมิด้วยครับรัญญาชุมชนนะครับอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการลดความแออัดแล้วก็สามารถช่วยลดภาระของบุคลากรในโรงพยาบาลได้เพิ่มการให้บริการสุขภาพเบื้องต้นในการดูแลด้านยาส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาพแบบปฐมภูมิที่เข้มแข็งและก็ส่งผลให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับความสะดวกได้รับบริการที่มีคุณภาพปลอดภัยดีทั้งสุขภาพแล้วก็ดีต่อใจจากเภสัชกรประจำร้านซึ่งส่วนใหญ่มักอยู่ไกลบ้านนะครับแล้วก็มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วที่สำคัญมีความรู้เชี่ยวชาญด้านยาที่สามารถให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดีเภสัชกรส้มพงอภิรมลักษณ์นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนประเทศไทยได้กล่าวถึงโครงการรูปแบบที่3ซึ่งโดยรูปแบบนี้นะครับร้านยาจะบริหารจัดการจะซื้อยาเพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยเองหลังพบแพทย์ผู้ป่วยจะมีบัตรรับยาเพื่อรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านแทนการพบแพทย์1-2ครั้งจากนั้นจึงคอยรับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งนึงซึ่งยาเหล่านี้นะครับก็จะถือว่าเป็นยาชนิดเดียวกันกับห้องยาของโรงพยาบาลด้วยครับทีนี้พอผู้ป่วยมารับบริการที่ร้านยาตามนัดหมายเภสัชกรนะคะก็จะส่งมอบยาแล้วก็ดูแลเรื่องของการฉายาให้กับผู้ป่วยโดยผู้ป่วยที่สามารถเข้าโครงการนี้ได้ในเบื้องต้นก็มีกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเช่นโรคเบาหวานที่คุมอาการได้ดีแล้วก็คงทีโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มโรคภูมิแพ้แล้วก็จิตเวชโครงการดังกล่าวนะคะก็นับเป็นทางเลือกที่ประชาชนสามารถได้รับการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพตลอดจนเป็นการพัฒนาบทบาทหน้าที่วิชาชีพของเภสัชกรรัญญาซึ่งเป็นหน่วยบริการที่สามารถให้คำแนะนำสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็ใกล้ชิดกับผู้ป่วยช่วยกระตุ้นประชาชนมีการดูแลสุขภาพตนเองฉายาอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็มีความปลอดภัยจากการฉายาส่งผลดีต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะคะที่สำคัญเนี่ยขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากสะดวกประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะด้านผู้ป่วยนะครับที่เลือกใช้บริการรับยาด้วยตัวเองใช้กระบวนการขนส่งในการควบคุมคุณภาพยาไปถึงร้านยาต่างๆด้วยส่วนหนึ่งถ้าหากว่าเรามียาบางประเภทที่จะต้องใช้อุณหภูมิในเกี่ยวข้องอย่างเช่นยาฉีดอินซูลินนะครับเราก็จะเก็บในภาวะถังตู้เย็นตามมาตรฐานจริงแล้วร้านยาเรามีมาตรฐานอันหนึ่งเขาเรียกว่าคู่ฟาร์มาซีแพทิสนะครับที่จะจัดการบริหารร้านยาเนี่ยอย่างไรให้มีมาตรฐานในการดูแลเรื่องของคุณภาพยาคุณภาพของเภสัชกรที่อยู่ในร้านยาให้เป็นไปตามกฎหมายที่จะต้องมีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยตลอดเวลาที่เปิดทำการเพราะนั้นเมื่อประชาชนไปใช้บริการที่ร้านยาจะต้องเจอเภสัชกรเท่านั้นเพราะนั้นในโครงการเนี่ยครับในร้านยาจำนวน25ร้านเนี่ยครับเป็นร้านยาที่ผ่านมาตรฐาน GEP แล้วก็มีเภสัชกรที่ทำงานปฏิบัติหน้าที่นี้ในการจัดยาให้กับผู้ป่วยบริหารจัดการเรื่องของยาเอาเข้ามาแล้วก็มีการพิมพ์ฉลากและติ๊กเกอร์ต่างๆแล้วก็จัดยาเตรียมพร้อมให้กับผู้ป่วยเมื่อถึงเวลานั้นเราก็จะนัดหมายผู้ป่วยมารับยาจากนั้นเราจะมีกระบวนการต่างๆที่จะเกี่ยวข้องของการบริหารด้านยาเพื่อให้การรักษาโรคของคนไข้ก้าวหน้าไปในทางที่ดีขึ้นไม่ให้เลวร้ายลงนะครับด้านผู้ป่วยที่เลือกใช้บริการรับยาด้วยตัวเองที่ร้านยาพึงพอใจกับโครงการนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีพอช่วยลดระยะเวลาการอยู่ในโรงพยาบาลจากเดิมที่ต้องรอในโรงพยาบาลตั้งแต่ว่าเช้าวางที่ได้รับยาก็บางครั้งก็เป็นวันเพียงแค่รอรับยาเท่านั้นนะครับแต่การมารับยาที่ร้านยาใกล้บ้านเนี่ยสะดวกต่อการเดินทางมากขึ้นประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาไม่ต้องรอคิวใช้เวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นในการรับยานะครับแล้วก็มีเภสัชกรคอยแนะนำในการให้ยาอย่างกระชับอีกด้วยรู้สึกว่ามั่นใจในการใช้ยาได้อย่างปลอดภัยและไม่ต้องเสี่ยงในการติดโรคด้วยนะครับนับนะคะก็ใช้เวลานานมากค่ะโรงพยาบาลนี่อย่างต่ำก็ต้องมีเร็วสุดก็2ชั่วโมงนะคะเพราะว่ายิ่งถ้าไปตอนเที่ยงเนี่ยก็จะติดเที่ยงอีกแล้วก็รอบ่ายโมงอีกก็รออีก2ชั่วโมงก็จะเป็น3ชั่วโมงกว่าจะได้ยาก็3โมงเย็นมาหาหมอ8โมงกลับบ้านก็บ่าย3แต่มารับที่นี่สะดวกเพราะว่าใกล้บ้านค่ะดีมากเลยค่ะเพราะว่าสะดวกคนแถวบ้านจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปรอที่โรงพยาบาลค่ะประหยัดเวลาเยอะเลยค่ะใช้เวลาก็จากบ้านมานี่ก็ประมาณ10นาทีถ้าไปโรงพยาบาลก็น่าจะ20นาที
ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ช่วยลดความแออัดภายในโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดีอย่างที่หลายๆคนบอกว่าไปรับยาที่โรงพยาบาลแต่ละที่เนี่ยใช้ระยะเวลาเป็นวันใช่ครับทั้งรอคิวว่าอีกคราวนัดพบเสร็จปุ๊บว่างอีได้รับยาเม็ดพอดี1วันไปตั้งแต่ว่าเช้าแล้วมาเที่ยงแล้วใช่แต่ก็จะเป็นไม่ใช่ว่าจะได้ทุกโรคนะคะก็จะมีตามกลุ่มที่บอกไปมันจะเป็นแบบพวกโรคเบาหวานหรือว่าโรคความดันโลหิตสูงอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มยาที่ได้รับยาปกติอยู่แล้วนะคะอาจจะแบบเจอหมอนิดๆหน่อยๆเป็นพันธุ์พืชบ้างควบคุมอาการได้ดีถ้าควบคุมอาการได้ดีส่วนใหญ่ก็สามารถรับยาได้โดยเฉพาะกลุ่มนี้ก็สามารถไปรับได้สิ่งสำคัญคือลดความแออัดลดภาระในการเดินทางแล้วก็ที่สำคัญใกล้ชิดกับเภสัชกรในชุมชนด้วยเขาจะให้คำแนะนำในการรับประทานยานะคะ